ความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนคงจะเป็นคำพูดที่ไม่มากเกินไปนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้บินบรรลือฤทธิ์วันนี้เราจะมาสร้างแรงบันดาลใจไปกับผู้ชายคนนี้นะครับกับ The Essential เรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับต้องบอกตามตรงกับคุณผู้ฟังเลยว่านี่คือตัวอย่างของฮีโร่นะครับที่มีชีวิตอยู่จริงๆนะครับไม่เหมือนกับในภาพยนตร์ที่เราเคยดูกันครับแม้ว่าการเกิดมาเป็นคนธรรมดานะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนะครับมันช่างน่ายกย่องนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมมากๆนะครับลองนึกภาพนะครับว่าต้องเป็นคนที่ผู้คนศรัทธาแค่ไหนนะครับถึงจะระดมทุนได้มากกว่า400ล้านบาทนะครับในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์เพื่อนำเงินไปบริจาคแด่ผู้ยากไร้นะครับที่ประสบปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้เห็นว่าบุคคลนี้นะครับเป็นคนที่คนไทยนะครับเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจนะครับการที่ผู้ชายคนนี้นะครับได้มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับทำให้เขานะครับได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนได้อย่างแบบไม่มีข้อกังขาเลยนะฮะคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับได้ทำงานกับมูลนิธิร่วมกตัญญูมาเป็นเวลา32ปีนะครับผมการทำงานของเขานะครับไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์นะครับกับใครเลยนะฮะตลอดระยะเวลาในการทำงานของเขานะครับมีแต่คำว่าให้นะฮะให้ด้วยความบริสุทธิ์ของจิตใจนะครับผมครั้งหนึ่งนะฮะสมัยที่เขาเป็นดารานะครับเขาเคยถูกคนในวงการนะฮะบอกว่าเขาอ่ะสร้างภาพแต่จากวันนั้นจนวันนี้นะครับทุกอย่างก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเขาอ่ะสร้างภาพหรือเปล่านะครับทุกคนคงจะได้รู้จากเขาบ้างนะครับในสื่อต่างๆนะครับผมและมีการสัมภาษณ์นะครับในรายการหนึ่งนะครับว่าณเวลาเนี้ยคุณต้องการที่จะทำอะไรมากที่สุดนะครับผมคำตอบของเขานะครับน่าประหลาดใจมากนะครับนั่นก็คือผมอยากออกกำลังกายแต่ผมไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเองนะครับผมต้องลงพื้นที่เพื่อออกไปช่วยเหลือนะครับผู้คนมากมายนะครับกลับมาบ้านร่างกายก็เพลียแล้วนะครับแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยจะยิ่งทำให้ร่างกายนะครับทรุดเข้าไปอีกนะครับผมเขาบอกว่าเขาอยากมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ออกไปช่วยเหลือผู้คนได้ต่อไปคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อคนอื่นนะครับคุณลองคิดสิครับว่าจะมีคนรักเขานะครับมากมายแค่ไหนนะครับผมกับสิ่งที่เขาทำนะฮะแม้จะมีผู้คนบางส่วนนะครับที่ไม่เข้าใจเขาว่าร้ายเขานะครับแต่เขาไม่เคยสนเลยนะครับว่าใครจะมองเขายังไงนะครับเขาก็ยังทำในสิ่งที่เขาทำมาเสมอนะฮะคือต้องเป็นคนที่มีแนวคิดแบบไหนนะครับที่จะยอมเสียสละชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อคนอื่นได้มากมายขนาดนี้นะครับผมก็เรียนตามตรงว่าเรามองย้อนมาดูตัวเองแล้วเนี่ยนะครับเรายังไม่ค่อยได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมายนักนะครับผมบุคคลคนนี้นะครับน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆนะครับทั้งความดีทั้งความตั้งใจที่เขามีนะครับผมและนี่นะครับก็คือชีวิตที่น่าสรรเสริญนะครับผมน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมีคนรักมีคนยกย่องนะครับมีคนจดจำเขานะครับทำให้โลกสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับผมมีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมและเนี่ยครับคือชีวิตที่เราครับควรเดินตามแล้วคุณล่ะครับจะเลือกใช้ชีวิตของคุณแบบไหน